ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเริ่มต้นเดี๋ยวแม่จะสอนลูกทำกุ้งทอดแม่ใช้เกล็ดขนมปังโกกิก่อนโอ้ยอันนี้อยู่กินมาตั้งแต่เด็กชอบจริงเหรอใช้โกกิตั้งแต่เด็กอ๋อใช้แต่เด็กเลยเหรอแม่หนูก็ชอบทำอะไรแบบชุบแป้งทอดให้กินอ๋อนึกว่าแกะห่อกินเลยไม่แต่ว่าเมื่อกี้ก็ใช้แป้งโกกิใช่ไหมคะอันนั้นเกล็ดอันนี้แป้งต้องใส่น้ำด้วยใช่ไหมคะใช่สิคะใส่มะขามเปียกหน่อยไหมนี่อุ้ยตายแล้วเธอขอเสื้อบางเสียเสื้อเสื้อมากันหน่อยฉันกลัวจังเลยไม่ได้นะกลัวมากอาจารย์โอ๊ยกลัวอย่าสิร้องอ่ะไม่ได้ทำขนาดนั้นเอาเหรอฉันก็ไม่ได้ว่าเธอทำมีฉันสุกแล้วเหรอคะสุกแล้วเหรอคะไม่อาจารย์ทำอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ากินได้เพราะเมื่อกี้กินไม่ได้ฉันยังมีสากัดฟันกินเลยแม่หอยเหรอสุกโอเคนะมันโอเคมันเปรี้ยวเฉยใช่รสชาติดีนะจะบอกให้เปิดร้านได้เลยอ่ะส้มตำวิชญาณีช่วยดูไฮโซนะเชิญแขกคนอื่นมาเขาจะมาช่วยทำโน่นทำนี่แม่เมื่อกี้แม่พูดเลยว่าหนูอยู่เฉยๆก็นี่ค่ะก็บอกแล้วไงว่ากวนกระเด็นใส่หนูแม่รักหนูหนูเป็นกำลังใจให้แม่แม่รักหนูเข้าใจไหมลูกถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยแม่ใช้งานแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้แพรบหนึ่งลูกแก้มของแม่ตำรับเนี้ยแม่รักไม่ต้องห่วงหนูทำแบบนี้ไม่น่าได้เตรียมหม้อนะคะแล้วแม่ก็จะเอาเบคอนนี่แม่ก็ไปสั่งเบคอนเขาสไลด์แบบเอามันออก ตอนนี้แม่มีความสุขกับการกินแม่ก็จะกินอ่ะแม่อายุจะ70แล้วแม่ยังสวยอย่างนี้เลยเดี๋ยวแม่จะ70แล้วจะ70อยู่แล้วทำไมต้องถามล่ะถามเหมือนอาจจะ80แล้วอะไรด้วยล่ะปิดตาแม่ก็จะเริ่มต้นใส่นี่ก่อนเลยค่ะนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วแม่ก็จะใส่ต้มยำก็ต้องใส่น้ำพริกขาวใส่ลงไปเลยในนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วแม่ก็จะต้องใส่พริกขี้หนูเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงคนผสมก่อนนี่เสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปเห็นไหมใบมะกรูดใส่ลงไปใส่ไปเลยแบบดูเถื่อนๆแบบนี้มันดูอร่อยพริกขี้หนูใส่ลงไปเป็นเม็ดๆมะนาวไม่ใส่หรอคะมะนาวไม่ใส่อ๋อไม่ค่ะแม่ใส่น้ำมะขามเปียก wow. น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกก็ได้รสเปรี้ยวๆนิดๆแต่ไม่เยอะเพราะเมื่อกี้หนูทอดไก่หนูก็ยังใส่เลยว้าอร่อยไงคะแต่เราก็ใส่บะหมี่ที่เราลวกแล้วเนี่ยลงไปคลุกโอ้ตายเลิศมากโอ้ยอยากกินโอ้ยเบคอนกำลังเดือดๆใช่ไหมเราก็เอาบะหมี่เนี่ยรึบลงไปเลยในนี้ในระหว่างที่รอให้บะหมี่ต้มยำของเราสุกเราก็เตรียมเขาเรียกอะไรอ่ะ dressing อันนี้วาซาบิมายองเนสนะคะตราลิลลี่ค่ะมันจะมีความเป็นวาซาบิแบบญี่ปุ่นนะค่ะร้อยไหมร้อยร้อยนะรสผสมใช่อันนี้คนไทยอ่ะจะต้องแบบนี้แล้วก็งาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคั่วพอหอมหอมใส่งานหน่อยเหมือนขนมเลยนะคะเห็นไหมคะนี่หอมมากจริงเหรอเรามาดูอู้มามีสุกแล้วนี่เสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมตัววางกุ้งให้ดูสวยงามโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะผักชีไส้ลูกหนาวไส้ลูกหนาวไส้ลูกหนาวเหรอคะไส้ลูกหนาวบีบ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 เลยโอเคไหมคะแม่ตายเก่งมากถ้าบีบมะนาวหนูแบบดีว่ามากเลยอะโลกโอ้ยตายแล้วมาเดี๋ยวชิมกันครับเตรียมกระดาษก่อนนะค่ะดีว่าเมื่อหนึ่งจะกินอะไรแบบเลอะเทอะไม่ได้ซับหน้ามันเลยนะคะต้องประมาณนี้ต้องอย่างนี้เออแล้วจะมาแบบให้ดูเริ่มก่อนใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะแม่ให้เกียรติคันเลดี้เฟิร์สเอากุ้งก่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนน่ากินมากไม่แย่นะกลิ่นหอมมากค่ะหน้าตาสวยรสชาติก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอร่อยอยู่แล้วนี่มั่นใจไม่เป็นไรหรอกอาจจะแบบใครชอบเปรี้ยวก็กับเปรี้ยวไม่อาจจะเปรี้ยวไปนิดนึงอะไรเงี้ยอุ๊ยแม่
โหวิแซบทำไมท่าทางเหมือนเรียนแบบกระเทยทุกวันทุกวันทุกวันอื้ออื้ออย่างเงี้ยคุยแม่อะไรนะใช่ได้นะอื้ออื้อเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คำว่าใช้ได้เดี๋ยววันหลังแม่จะเชิญมาเข้าครัวอีกนะต้องได้มาอีกค่ะต้องมาอีกค่ะเวลาเราจะหมดแล้วว่าเธอกินก่อนได้มั้ยฉันจะได้ปิดรายการโอเคนะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแก้มวิชญานีมากเลยดีว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มาเข้าครัวในรายการกินได้ก็กินของเราขอบคุณน้องแก้มมากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรากินได้แล้วล่ะ Thank youอร่อยมาก10นาทีถัดจากนี้ไปน้องเฟงของเราจะทำเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราครับเกี๊ยวเฮ้ยเกี๊ยวครับถูกแล้วพูดผิดพูดผิดจานครับมันหั่นระวังบาดมือนะลูกแล้วค่อยๆตรงนี้กดอย่างนี้ห่างอย่างเงี้ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ